พบโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกนะครับวันจันทร์ที่21ตุลาคม2556ครับวันนี้เราจะเริ่มที่ซีเรียนะครับมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นที่ซีเรียครับพลตรีจาเม่ในทหารคู่ใจของประธานาธิบดีซีเรียก็ถูกพลแม่นปืนนะครับซุ่มยิงดับคาสมรภูมิระหว่างกลุ่มกำลังต่อสู้กับกบฏในเมืองทางตะวันออกของประเทศครับส่วนการเจรจาสันติภาพซีเรียที่มีกำหนดขึ้นในวันที่23ถึง24พฤศจิกายนนี้ก็เป็นที่น่าติดตามกันอย่างยิ่งทีเดียวนะครับในตอนนี้สถานีโทรทัศน์ของทางการซีเรียนะครับได้รายงานว่าพลตรีจาเม่ผู้บัญชาการกองทัพซีเรียซึ่งถือเป็นทหารคนสนิทของประธานาธิบดีบาซาร์ อัลอาซาดนะครับถูกสังหารขณะที่ทำหน้าที่ในภาคตะวันออกของซีเรียโดยพลตรีจาเม่หัวหน้าหน่วยข่าวกรองของกองทัพนะครับในจังหวัดเตอีเอลซูซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศถูกกองทัพกำลังกบฏสังหารนะครับในเมืองเอกซึ่งชื่อเดียวกับจังหวัดนั้นนะครับทั้งนี้พลตรีจาเม่นะครับถือเป็นทหารที่ทรงอิทธิพลที่สุดในซีเรียในขณะนี้แล้วก็มีบทบาทสำคัญในเลบานอนเมื่อซีเรียยังคงมีอิทธิพลครอบงำประเทศเพื่อนบ้านที่เล็กกว่าแห่งนี้นะครับคือหมายถึงว่าตอนที่มีอิทธิพลครอบงำเลบานอนอยู่สถานีโทรทัศน์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีไม่ได้บอกว่าจาเม่นะครับถูกสังหารเมื่อไหร่แต่ระบุว่าเขาเสียชีวิตขณะที่ทำหน้าที่ปกป้องซีเรียและประชาชนและกำลังขับไล่กลุ่มก่อการร้ายในเมืองเดเอเอลซูด้านกลุ่มสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนในซีเรียก็กล่าวว่าพลตรีจาเม่นะครับถูกยิงโดยสไนเปอร์หรือพลซุ่มยิงระหว่างการประทะของทหารฝ่ายรัฐบาลและกองกำลังกบฏในเขตรัชดียานะครับในเขตรัชดียาโดยกองกำลังกบฏได้ลุกคืบเข้าไปในเมืองเดยีเอลซูหลังการประทะกันอย่างดุเดือดกับทหารรัฐบาลเมื่อคืนก่อนซึ่งนักรบกบฏได้สังหารทหารรัฐบาลเสียชีวิตไป10นายด้วยกันครับทางด้านนายกราดีจามิลนะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีซีเรียก็เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีเช่นกันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างประเทศเจนีวาขีด2นะครับเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในซีเรียอาจจะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะครับโดยเมื่อถูกถามในที่แถลงข่าวในกรุงมอสโกประเทศรัสเซียว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคมเขาก็กล่าวตอบว่าอาจเกิดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง24พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปขณะเดียวกันครับในจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะมีการลำเลียงคลังอาวุธเคมีของซีเรียออกนอกประเทศนะครับเพื่อนำไปทำลายอย่างปลอดภัยที่ไหนสักแห่งแต่แนวคิดนี้แหละครับลักษณะแบบนี้ก็อาจจะต้องเผชิญความท้าทายสำคัญเนื่องจากเป็นการละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยอายุอาวุธเคมีครับอันนี้ก็เป็นประเด็นของซีเรียนะครับในแง่ของนายพลคนสำคัญก็ถูกสไนเปอร์รอบยิงนะครับแต่ว่าก็มีประเด็นเกี่ยวกับซีเรียที่ถือว่าที่ซีเรียถือว่าเป็นสุสานของนักข่าวเลยนะครับมีการเปรียบเทียบกันอย่างนั้นก็มีการพูดถึงการสู้รบระหว่างกองกำลังความมั่นคงของรัฐบาลกับฝ่ายกบฏนะครับกำลังจะทำให้ซีเรียกลายเป็นประเทศอันตรายสูงสุดแล้วครับสำหรับการรายงานข่าวในขณะนี้แต่ผู้สื่อข่าวสายสงครามของสื่อยักษ์ใหญ่ระหว่างประเทศหลายสำนักนะครับที่มีประสบการณ์รู้ทางหนีทีไล่ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีก็ยังต้องเพ่นหนีออกนอกประเทศกันเป็นทิวแถวแล้วครับต้องว่ากันอย่างนั้นอันตรายต่างๆนะครับนอกจากถูกกระสุนลูกหลงแล้วยังรวมถึงกระสุนลูกไม่หลงนะครับคือตั้งใจยิงนักข่าวโดยตรงโดยสไนเปอร์เช่นเดียวกันครับแล้วก็ไม่ทราบฝ่ายว่าเป็นใครที่จะลอบยิงเรานะครับแล้วก็การลักพาตัวเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องของนักข่าวที่ระบุไว้อย่างนั้นนะครับแต่งานล่าสุดขององค์กรสื่อสากลนะครับองค์กรสื่อสากลผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนหรือ RSF ก็ระบุว่านับตั้งแต่ความขัดแย้งในซีเรียเริ่มปะทุในเดือนมีนาคมปี2554 2ปีที่แล้วนะครับจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองเต็มรูปในเวลาต่อมาก็มีผู้สื่อข่าวอาชีพ25คนครับและผู้สื่อข่าวพลเมือง70คนเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวณที่นั้นนะครับนักข่าวจำนวนมากบอกว่าที่น่ากลัวที่สุดครับที่น่ากลัวที่สุดคือการถูกลักพาตัวนะครับซึ่งช่วงหลังก็ปรากฏเป็นข่าวบ่อยครั้งขึ้น
จากข้อมูลของ RSF นะครับมีนักข่าวต่างชาติสูญหายในซีเรียอย่างน้อย16คนครับแล้วก็มีอีกจำนวนมากที่ไม่ถูกนับรวมนะครับแล้วก็เป็นข่าวเนื่องจากเป็นความประสงค์ของญาตินะครับหนึ่งในนักข่าวต่างชาติที่หายตัวไปในซีเรียคือเจมส์โฟเร่ครับเจมส์โฟเร่นี่เป็นนักข่าวอิสระชาวอเมริกันนะครับที่เคยทำข่าวให้หลายสำนักด้วยกันเช่น AFP Global Post นะครับได้หายตัวไปเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปีที่แล้วโฟเร่เพิ่งอายุครบ40ปีเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับผู้สื่อข่าวซีเรียเจ้าถิ่นเองก็ตกอยู่ในอันตรายพอๆกันนะครับไม่ใช่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศแต่เพียงอย่างเดียวนะครับผู้สื่อข่าวซีเรียเองเนี่ยผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ถูกทั้งถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ทางการนะครับหรือถูกลักพาตัวโดยกลุ่มติดอาวุธที่เป็นฝ่ายกบฏหากเมื่อใดถูกแต่ละฝ่ายมองว่าเป็นสายลับหรือทำงานในอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้ไม่มีทางรอดได้เลยนะครับถูกขนาบทั้งสองฝ่ายเลยนะครับหลังการสู้รบทวีความรุนแรงขึ้นรัฐบาลซีเรียของประธานาธิบดีบาซาร์อานาซาร์ก็เพิ่มความเข้มงวดในการประทับตราหนังสือเดินทางนะครับหรือออกวีซ่าแก่นักข่าวต่างชาติถ้าอนุมัติก็จะจำกัดเขตการทำหน้าที่เฉพาะในพื้นที่ที่ยึดครองของรัฐบาลนะครับที่ห้ามเข้าไปในเขตของฝ่ายกบฏเป็นแบบนี้นะครับผู้สื่อข่าวต่างชาติที่ต้องการเข้าไปดูสถานการณ์และรายงานข่าวในเขตยึดครองของฝ่ายกบฏจึงต้องลักลอบนะครับมีการลักลอบข้ามพรมแดนจากอิรักข้ามจากจอร์แดนเลบานอนหรือตุรกีครับตามสถิตินะครับนักข่าวต่างชาตินั้นเสียชีวิตขณะที่ทำหน้าที่ในเขตยึดครองของฝ่ายกบฏมากกว่าในเขตของกองทัพรัฐบาลนะครับนายเชริฟมันซูนะครับเชริฟมันซูของกลุ่มคณะกรรมการปกป้องผู้สื่อข่าว CPJ ก็กล่าวว่านักข่าวต่างชาติถูกสังหารและลักพาตัวครับในเขตอิทธิพลของฝ่ายกบฏมากขึ้นเหตุผลนอกจากทางด้านการเมืองแล้วนะครับก็ยังรวมถึงทางด้านการเงินกล่าวคือเพื่อเรียกค่าไถ่ครับเพื่อเรียกค่าไถ่จากสำนักข่าวต้นสังกัดแต่หลายคนก็ถูกอุ้มหายนะครับฐานถูกมองว่าเป็นสายลับหาข่าวให้กับฝ่ายรัฐบาลกบฏซีเรียนี่มีหลายกลุ่มนะครับแม้จะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือโค่นล้มรัฐบาลกับอาซาสแต่ก็ดำเนินการเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกันครับอันนี้เป็นลักษณะของกบฏในซีเรียนะครับกลุ่มใหญ่สุด2ถึง3กลุ่มนะครับชาติตะวันตกให้การหนุนหลังและอีกประมาณ10กลุ่มย่อยเป็นของกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่นครับหรือเกี่ยวโยงกับรายชาติเพื่อนบ้านครับกลุ่มติดอาวุธฝ่ายกบฏบางกลุ่มถึงขั้นติดประกาศให้เงินรางวัลแก่ใครก็ได้นะครับให้เงินแก่ใครก็ได้ที่นำตัวนักข่าวต่างชาติไปให้นักข่าวฟรีแลนซ์ต่างชาติรายหนึ่งนะครับที่เข้าไปรายงานข่าวในเขตยึดครองของกบฏซีเรียตั้งแต่เดือนธันวาคม2554ก็เผยว่าการทำงานต้องจ่ายค่าคุ้มครองให้ทีมรปภ.ติดอาวุธ8คนครับที่จะคอยคุ้มกันทุกแห่งที่ไปเสียค่าจ้างวันละ300ดอลลาร์สหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ วันละ 9,450 บาทถือว่าสูงนะครับสถานการณ์ที่เลวร้ายลงนะครับส่งผลให้สำนักข่าวยักษ์ใหญ่ของโลกหลายสำนักระงับการส่งพนักงานไปยังเขตยึดครองของฝ่ายกบฏในซีเรียครับโอซาซิกนะครับโอซาซิกโดเย่ซึ่งเป็นตัวแทน RSF ก็กล่าวว่าแม้จะมีอันตรายรอบด้านเพียงใดครับแต่ผู้สื่อข่าวต่างชาติหลายคนก็ยังยืนยันนะครับที่จะทำหน้าที่ในซีเรียต่อไปเพราะว่าหากไม่มีการรายงานข่าวการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็จะแพร่หลายและเลวร้ายยิ่งขึ้นอันนี้เป็นอุดมคติที่สำคัญมากนะครับโออาซิกโดเย่ตัวแทน RSF ก็กล่าวว่าแม้จะมีอันตรายรอบด้านครับแต่ผู้สื่อข่าวต่างชาติหลายคนยืนยันจะทำหน้าที่ในซีเรียเหตุผลสำคัญนะครับเพราะว่าหากไม่มีการรายงานข่าวการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็จะแพร่หลายและเร็วร้ายยิ่งขึ้นครับนี่เป็นอุดมคติในด้านของการทำสื่อนะครับแต่ว่าที่ซีเรียนี่ก็กลายเป็นที่ที่ถูกวิเคราะห์ออกมาเลยนะครับมันคือสุสานของนักข่าวดีๆนี่เองครับเราไปที่ออสเตรเลียนะครับเกิดไฟป่าไหม้ลามทั่วเขตรัฐนิวเซาเวลคงเห็นภาพทางโทรทัศน์กันไปบ้างแล้วนะครับซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียตอนนี้ก็กินเนื้อที่กว่า 560,000 ไร่นะครับเผาผลาญบ้านเรือนประชาชนเกือบร้อยหลังแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1รายครับอันนี้คือไฟป่านะครับซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่แทบจะทั่วโลกแล้วครับในตอนนี้ไฟป่าไหม้ลามทั่วรัฐนิวเซาเวลหลายร้อยจุดครับ
ล่าสุดก็เมื่อบ่ายวันศุกร์เนี่ยนะครับที่ผ่านมาวันที่18ตุลาคมไฟเผาผลาญเป็นบริเวณกว่า 224,000 เอเคอร์หรือประมาณ 560,000 ไร่นะครับแล้วก็ไหม้บ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายร้อยหลังมีผู้เสียชีวิตนะครับ1รายเป็นชายวัย63ปีครับเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายขณะพยายามป้องกันบ้านพักไม่ให้ถูกไฟไหม้อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นสัญชาตญาณของความรักต่อบ้านของตัวเองนะครับทั้งนี้อุณหภูมิที่เย็นลงนะครับและกระแสลมอ่อน กำลังทำให้นักดับเพลิงสามารถเข้าไปในพื้นที่นะครับเพื่อการควบคุมไฟได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเพลิงอีกราว25จุดโอ้โหอีก25จุดนะครับยังคงไหม้รุนแรงอยู่และนักดับเพลิงก็กำลังพยายามดับเพลิงอย่างสุดกำลังนะครับเพื่อปกป้องทรัพย์สินและชีวิตของคนในรัฐทางนี้จุดที่เพลิงไหม้รุนแรงที่สุด2จุดคือเมืองชายฝั่งแคทเธอรีนฮิลเบย์นะครับบริเวณตอนกลางของรัฐนะครับโดยเพลิงได้เผาผลาญอาคารของโรงพยาบาลไปอย่างน้อย5อาคารด้วยกันรวมทั้งผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาบลูเมาน์เทนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญกว่า100ชีวิตนะครับต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเนื่องจากอาคารจำนวน81อาคารครับแล้วก็บ้านเรือนประชาชนราวอีก37หลังถูกเพลิงไหม้เสียหายหมดแล้วครับทางนี้นายโทนี่แอบบอตนายกรัฐมนตรีก็ยังเดินทางออกตรวจพื้นที่ไฟไหม้ด้วยตนเองนะครับในตอนนี้ที่ออสเตรเลียก็ถือว่าเป็นไฟป่านะครับอาจจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือ มีคนเข้าไปทำอะไรเป็นตัวจุดชนวนเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดภาวะแบบนี้บทสรุปของไฟป่านี่ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่นะครับของการมองดูภาวะที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับมีรายงานความคืบหน้านะครับเหตุการณ์ไฟป่าในออสเตรเลียว่าทางการรัฐนิวเซาเวลตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วครับตอนนี้หลังไฟป่าลุกลามเผาบ้านเรือน320หลังนะครับแล้วก็ฆ่าชีวิตไปแล้วนะครับ1คนโดยเจ้าหน้าที่กังวลว่าไฟป่าครั้งนี้จะกลายเป็นอัคคีภัยที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ40ปีนะครับหลังสภาพอากาศร้อนแห้งมันอากาศร้อนมันทำให้เกิดการความแห้งแล้งขึ้นนะครับและประกอบกับมีลมกระโชกที่มีความเร็วถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ส่งผลในเพลิงยิ่งโหมประทุและขยายความเสียหายเป็นบริเวณกว้างครับตอนนี้เราก็ต้องพูดถึงภาวะของธรรมชาตินะครับที่มันเกิดการสร้างสรรค์และก็การทำลายธรรมชาติด้วยกันค่อนข้างมากทีเดียวในปัจจุบันนี้นี่เป็นกรณีของไฟป่าที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าคิดทีเดียวครับไปที่มาลดีฟส์นะครับสถานการณ์ความไม่สงบในมาลดีฟส์หลังตำรวจยึดหีบลงคะแนนเลือกตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งโดยอ้างว่ามีการทุจริตนะครับแม้หน่วยสังเกตการระหว่างประเทศจะยืนยันว่าการเลือกตั้งเป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรมครับก็ส่งผลให้นายโมฮัมเหม็ดนาซีสนะครับอดีตประธานาธิบดีจากการเลือกตั้งครั้งและคนแรกของประเทศนะครับและผู้สนับสนุนหลายร้อยคนประท้วงปิดถนนในกรุงมาเลย์นะครับเพื่อเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งใหม่ในทันทีครับตามรายงานก็ระบุว่าการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับนายนาซีสก็ได้รับคะแนนร้อยละ 45.45 นะครับเอาชนะคู่แข่งอีก3คนรวมถึงนายโมฮัมเหม็ดวาฮิดซัสซันประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับซึ่งได้คะแนนเพียงร้อยละ 5.13 แต่เนื่องจากนายนาซีสได้รับเสียงไม่ถึงตามที่กำหนดผลการเลือกตั้งจึงถูกประกาศเป็นโมฆะนะครับแล้วก็นั่นก็กลายเป็นความไม่สงบเป็นสถานการณ์ความไม่สงบในมันดีฟหลังจากตำรวจยึดหีบลงคะแนนเลือกตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งนะครับโดยอ้างว่ามีการทุจริตทั้งที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้ทุจริตนะครับผู้ที่ดูแลนะครับจากต่างประเทศก็บอกว่ามันไม่ได้มีการทุจริตกันนะครับการเลือกตั้งนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยแต่มันก็เป็นได้แค่ว่าจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นมาเท่านั้นแหละครับแต่ผลจะเป็นยังไงมันก็ต้องว่ากันอีกทีนึงนะครับมีเรื่องราวในอาเซียนของเราที่น่าสนใจนะครับในฟิลิปปินส์นะครับซึ่งถือว่านี่เป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับแต่ว่าเรื่องของกบฏที่อยู่ในหน้าที่ต่างๆหรือกลุ่มชนนะครับที่ไม่ยอมรับในความเป็นประเทศนั้นก็เกิดขึ้นให้เราได้เห็นกันบ่อยครั้งครับมีรายงานว่าสุลต่านจามารุนคีรามที่3นะครับซึ่งอ้างตนเป็นผู้ครองรัฐสุลต่านซูรูทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับด้วยภาวะการทำงานของอวัยวะล้มเหลวขณะที่มีอายุได้75ปีที่กรุงมะนิลานะครับหลัง
ป่วยเป็นโรคไตมาค่อนข้างนานนะครับนางฟาติมาคิรามซายานะครับชายาได้เผยว่าสุลต่านฝากฝังก่อนสิ้นใจให้ผู้ติดตามยึดคืนรัฐซาบ้ากลับมานะครับเพื่อชนชาวซูลูซึ่งนางคีรามก็กล่าวว่าคำสั่งเสียดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าซูลูจะใช้กำลังและความรุนแรงโจมตีรัฐซาบ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่รัฐสุลต่านซูลูพร้อมจะเจรจาอย่างสันติภาพกับรัฐบาลมาเลเซียนะครับทั้งนี้สุลต่านคีรามที่3เพิ่งส่งนักรบซูลูกว่า200คนไปบุกยึดรัฐซาบ้าของมาเลเซียเมื่อเดือนมีนาคมแต่ถูกโจมตีกลับนะครับจนมีผู้เสียชีวิตหลายรายด้วยกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มันมีส่วนที่เชื่อมโยงกันนะครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้รายละเอียดของอาเซียนนักนะครับในโครงสร้างนี้อันนี้ก็รัฐนี้นะครับรัฐของสุลต่านซูลูเนี่ยนะครับอยู่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์แต่ว่าต้องการจะยึดรัฐซาบ้าคืนมาเป็นของซูลูนะครับซาบ้านี้อยู่ในการครอบครองของมาเลเซียครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวสำหรับการที่จะมองไปในโครงสร้างของการเป็นอาเซียนในอนาคตนะครับที่ญี่ปุ่นครับมีรายงานความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเมื่อนายเคจิฟูรุยะนะครับเป็นเคจิฟูรุยะนี่เป็นรัฐมนตรีกิจการเกาหลีเหนือของญี่ปุ่นนะครับได้เดินทางไปสักการะศาลเจ้ายาสุกุนิในกรุงโตเกียวครับเพื่อฉลองการเริ่มต้นฤดูหนาวหลังนายโยชิทากิชินโดะนะครับรัฐมนตรีว่าการกิจการภายในพร้อมด้วยส.ส.ราว160คนนะครับเพิ่งเดินทางไปไหว้ศาลเจ้ายาสุกุนินี้เมื่อวันที่18ตุลาคมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละครับแล้วก็จุดชนวนให้จีนและเกาหลีใต้ไม่พอใจอย่างยิ่งนะครับเพราะสุสานดังกล่าวถือเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรงที่ทหารญี่ปุ่นเคยกระทำในสมัยสงครามโลกอันนี้จะขัดแย้งกันทุกปีนะครับในช่วงหลังๆนี้ถ้าจะถึงเทศกาลนี่จะไปไหว้ศาลเจ้ายาสุกุนินี่ก็จะเป็นเรื่องกันทุกปีนะครับนายฟูรุยะได้กล่าวว่าไม่มีจุดประสงค์จะยั่วให้จีนและเกาหลีใต้ไม่พอใจนะครับแต่ว่าเขาก็จะบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาที่จะแสดงความเคารพต่อผู้สละชีวิตเพื่อชาติครับและย้ำเตือนถึงการรักษาสันติภาพนะครับนั่นเป็นคำกล่าวของฟูรุยะแล้วก็กล่าวพร้อมระบุว่าไม่ได้มีเจตนาสร้างความไม่พอใจนะครับเนื่องจากการรำลึกถึงความกล้าหาญของทหารเหล่านี้เป็นเรื่องภายในประเทศเท่านั้นครับนายฟูรุยะยังกล่าวตำหนิสื่อว่าชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าการสักการะศาลเจ้ายาสุกุนินี้คือการยกย่องการทำสงครามผมบอกมันไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับมันเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาที่จะแสดงความเคารพต่อผู้สละชีวิตเพื่อชาตินะครับแต่สื่อก็จะบอกว่าการไปสักการะศาลเจ้ายาสุกุนินี้คือการยกย่องการทำสงครามนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มันขัดแย้งกันค่อนข้างมากทีเดียวไปที่จีนครับมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีมหาวิทยาลัยปักกิ่งของจีนมหาวิทยาลัยดังนะครับมหาวิทยาลัยปักกิ่งเนี่ยได้ปลดนายเสี่ยเย่อเหลียงนะครับอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ผู้เรียกร้องกระบวนการประชาธิปไตยและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างทางด้านการเมืองนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งนายเสี่ยก็กล่าวเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยไล่ตนออกเพราะกล่าวพาดพิงรัฐบาลจีนครับโดยเฉพาะการเสนอกฎบัตรนะครับ08คือหมายถึงชาร์เตอร์08นะครับที่เรียกร้องการมีประชาธิปไตยและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับก็เป็นการจุดชนวนให้สังคมโลกออนไลน์ในจีนรุมประณามการแทรกแซงของรัฐบาลนะครับแล้วก็ตำหนิมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่กลัวอำนาจภาครัฐจนต้องไล่อาจารย์ของตนเองออกครับมหาวิทยาลัยปักกิ่งโพสต์แถลงการบนเว็บไซต์ตอบโต้ว่ามหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายปลดพนักงานออกนะครับหากไม่มีความผิดคือมหาวิทยาลัยย้ำอย่างนั้นนะครับไม่มีนโยบายปลดพนักงานออกหากไม่มีความผิดนะครับซึ่งนายเสี่ยเป็นหนึ่งในบัญชีรายชื่ออาจารย์ที่มีผลการประเมินต่ำที่สุดของสถาบันครับโดยรั้งกลุ่มคะแนนน้อยที่สุดติดต่อกันมาหลายปีนะครับทั้งยังถูกนักศึกษามากกว่า340คนร้องเรียนมาตั้งแต่ปี2549ครับมหาวิทยาลัยไม่ได้ปลดนายเสี่ยออกเพราะความคิดเห็นส่วนตัวอย่างแน่นอนนี่คือเป็นคำยืนยันของมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับต่อจากนี้คณะกรรมการสภามหาบริหารมหาวิทยาลัยได้ลงมติเห็นชอบร่วมกันนะครับ ให้ไล่นายเสี่ยออกเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนนะครับแต่ยังให้โอกาส1ปีในการปรับปรุงซึ่งนายเสี่ยก็ล้มเหลวนะครับและสภามหาวิทยาลัยก็เห็นว่าควรถึงเวลาต้องปลดนายเสี่ยแล้วครับอย่างไรก็ตามครับนักท่องอินเทอร์เน็ตหลายคนยังสงสัยเบื้องหลังการปลดนายเสี่ยนะครับข้อความหนึ่งจากผู้อ้างเป็นนักเรียนของนายเสี่ยก็กล่าวว่าแม้อาจารย์จะมีความคิดเห็นด้านการเมืองที่รุนแรงนะครับแต่โดยรวมเป็นครูที่ดีครับอีกข้อความก็โพสต์ชื่นชมว่านายเสี่ยกล้าต่อสู้เพื่อสังคมขณะที่คนอื่นทำเพียงปกป้องตัวเองนะครับอันนี้เป็นกรณีของมหาวิทยาลัย
ในบ้านเราก็มีกรณีอย่างนี้อยู่นะครับให้เราได้เห็นกันอยู่มาก็เป็นครั้งเป็นคราวแล้วครับที่ทำให้เราเห็นแบบนี้แต่การประเมินอะไรต่างๆในมหาวิทยาลัยก็ยังกลายเป็นประเด็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับว่ามันได้ข้อมูลที่จริงมันได้ผลรับออกมาจริงหรือไม่จริงยังไงนะครับซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินการทั้งหมดนะครับระหว่างพนักงานอาจารย์นะครับแล้วก็ผู้อยู่ในมหาวิทยาลัยนี่เป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับที่ถือว่าเป็นกรณีที่ดังไปทั่วโลกแล้วล่ะครับในตอนนี้มาพูดถึงเรื่องนุกในอิหร่านบ้างนะครับการเจรจากรณีอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านระหว่างรัฐบาลอิหร่านกับผู้แทนชาติมหาอำนาจโลก6ประเทศนะครับคือ P5+1 หรือ E3+3 นะครับอันหมายถึงสหรัฐอเมริการัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีเริ่มไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ว่าจนจบประชุมนะครับก็ยังไม่ได้ข้อสรุป ทางอิหร่านจึงระบุว่าจะนัดหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นพิพาทดังกล่าวส่งสัญญาณว่าจะยืดเยื้อแน่นอนครับเพราะอิหร่านยืนยันเดินหน้านะครับทั้งนี้ CNN นะครับ CNN ก็ได้วิเคราะห์ออกมาว่าปัจจัยหลักที่ทำให้อิหร่านมุ่งมั่นที่จะสานต่อโครงการนี้ก็คือประเด็นแรกนะครับคือศึกซ้ำรอยครับอิหร่านเคยยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ในปี2522นะครับ2522แต่ เพราะผ่านศึกกับอิรักในปี2523กับถึง2531ครับก็คร่าชีวิตเกือบ1ล้านคนก็จึงเกรงว่าถ้าเกิดสงครามอีกนะครับอาจจะพบกับความสูญเสียได้หากไม่มีอาวุธร้ายแรงคงครังนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าหลังจากที่เลิกนิวเคลียร์ในปี2522พอช่วง2523ถึง2531ก็ต้องรบกับอิรักนะครับก็พอไม่มีอาวุธนี่ก็เลยทำให้เกิดความสูญเสียนะครับประเด็นที่2ก็คือเสริมบารมีครับอิหร่านต้องการเสริมบารมีนะครับการครอบครองนิวเคลียร์จะทำให้อิหร่านมีอำนาจและได้เปรียบในการต่อรองอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของ CNN ครับประเด็นที่3ครับร่วมวงผู้นำเอเชียนะครับอิหร่านจะเป็นหนึ่งในประเทศเอเชียที่มีอาวุธนิวเคลียร์ร่วมกับจีนอินเดียปากีสถานรัสเซียและเกาหลีเหนือครับที่สำคัญอิสราเอลไม่เบื่อไม่เมาของอิหร่านก็มีโครงการนิวเคลียร์แม้จะไม่เคยยอมรับหรือปฏิเสธก็ตามครับประเด็นที่4นะครับงัดข้อกับสหรัฐครับมุ่งจะงัดข้อกับสหรัฐนะครับอิหร่านถูกมองว่าเป็นตัวแปรที่มีผลกระทบต่อสิ่งซึ่งสหรัฐสนใจในตะวันออกกลางโดยทั้ง2ประเทศนะครับอยู่ในภาวะเกมศูนย์นะครับ zero sum game นะครับหรือการเจรจาที่มีผู้ได้ผู้เสียอันเป็นความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวครับเพราะผู้เสียย่อมไม่รามือนะครับหากอิหร่านมีอาวุธก็จะสามารถงัดข้อกับสหรัฐได้นั่นเป็นข้อยืนยันสำคัญนะครับและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5นะครับปฏิกิริยาลูกโซ่นะครับเพราะเสถียรภาพของสหรัฐไม่แข็งแกร่งเหมือนอดีตหลายประเทศผู้นำโลกนะครับที่ไม่มีนิวเคลียร์จึงพิจารณาแผนพัฒนาตามอิหร่านทั้งสิ้นนะครับทั้งกลุ่มที่ตั้งรับเตรียมใช้แล้วก็มีไว้ป้องกันเพื่อการันตีเสถียรภาพของประเทศอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับสำหรับการวิเคราะห์ของ CNN ที่ระบุถึงประเด็นดังกล่าวนี้นะครับซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวที่เราจะต้องมองต่อไปในอนาคตเบื้องหน้านะครับว่าสังคมในลักษณะแบบนี้เป็นสังคมที่เป็นสังคมโลกที่น่าหวาดหวั่นและน่าสะพรึงกลัวอยู่ไม่น้อยนะครับในอนาคตของ ของความเป็นอยู่ต้องว่าอย่างนั้นนะครับอนาคตของความเป็นอยู่ของโลกเราปัจจุบันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสำคัญตรงนี้แหละครับว่าใครจะมีอาวุธสะสมมากน้อยเพียงไหนนี่แหละครับเป็นส่วนที่สำคัญนะครับเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับประเด็นปัญหาทั้งหมดนะครับเราพูดถึง2มหาอำนาจของเอเชียในขณะนี้ครับอินเดียและจีนใกล้จะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความตึงเครียดบริเวณพรมแดนที่เคยเกิดการเผชิญหน้ากันนะครับขณะที่พวกเขาก็พยายามหาทางทำลายภาวะชะงักกันที่ยืดเยื้อมาหลายสิบปีครับกรณีการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในบริเวณพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยนะครับโดยข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันตามแนวพรมแดนซึ่งเจ้าหน้าที่ทูตกำลังเร่งให้บรรลุข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีมานโมฮันซิงในสัปดาห์หน้านะครับตรงนี้นะครับเขาก็วิเคราะห์กันว่าถือเป็นก้าวเล็กๆนะครับในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของ2ประเทศนี้ครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นจุดที่ทำให้ภาวะทั้งหมดนะครับจะดีขึ้นนะครับระหว่างจีนกับอินเดียในเขตเทือกเขาหิมาลัยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญครับมีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของ
ขยะสมองนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมันฟังดูแปลกแต่ว่ามันก็ดูดีนะครับในการที่เราจะเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ครับวารสารวิทยาศาสตร์ Science นะครับของสหรัฐก็ตีพิมพ์บทความ เป็นบทความของนักวิจัยซึ่งทำการทดลองแล้วก็พบว่าขณะที่คนเราหลับเนี่ยนะครับเซลล์ที่ตายแล้วรวมทั้งสารพิษหรือเชื้อโรคต่างๆจะไหลออกจากสมองผ่านทางเส้นเลือดนะครับผ่านทางเส้นเลือดแล้วก็ไปยังระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายได้ดีกว่าตอนตื่นถึง10เท่าด้วยกันนะครับซึ่งของเสียจากสมองเหล่านี้ได้แก่กรดอะมิโนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของคราบเอมิรอยด์นะครับรวมทั้งโปรตีนบางชนิดอันเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ครับนี่ก็เป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับส่วนนี้หลายคนคงไม่รู้ว่าสมองเรานี่ก็มีขยะอยู่ในตัวเหมือนกันครับนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับภาวะทั้งหมดนะครับในความเป็นชีวิตของเราปิดท้ายนะครับหลายๆคนคงจะบอกว่าทำไมซาอุถึงไม่รับตำแหน่งสำคัญนะครับในโครงสร้างของโลกปัจจุบันนี้ทางการซาอุดิอาระเบียนะครับได้ออกมาแถลงเมื่อวันศุกร์ปฏิเสธการเป็นสมาชิกใหม่นะครับประเภทไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ1วันนะครับหลังจากได้รับเลือกในฐานะตัวแทนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกับอีก4ประเทศของภูมิภาคอื่นนะครับคือชิลีนะครับชาดริทูเนียและก็ไนจีเรียครับโดยให้เหตุผลว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะมนตรีมีความเป็น2มาตรฐานครับซึ่งซาอุจะไม่รับตำแหน่งตราบใดที่คณะมนตรียังไม่มีการปฏิรูปครับและทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือพบโลกนะครับแต่วันจันทร์เริ่มต้นของสัปดาห์ฝนยังตกลงมานะครับก็ผมก็เป็นหวัดนะครับก็คอแห้งตลอดเลยเวลาทำรายการในขณะนี้ก็ต้องพยายามรักษาตัวครับฝนตกหนักก็ไปไหนก็ลำบากนะครับไปทีก็โดนรองฝนก็ทำให้ร่างกายไม่สบายได้ทุกคนต้องรักษาสุขภาพของตัวเองครับวันนี้เวลาหมดลงนะครับผมสกุลบุญทัศน์เป็นผู้ดำเนินรายการครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีสวัสดีครับพบโลก